จาะลึกไทย Inside Thailand จะมาที่ประเด็นการเมืองมาดูการเมืองดีกว่าพักเรื่องเครียดๆมาเรื่องเครียดกว่าไปกันที่พักเพื่อไทยก็แล้วกันนะฮะย้อนความกันนิดนึงเบื้องหลัง4บิ๊กเพื่อไทยใครก๊อกจากเพื่อไทยมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วนะครับกรณีของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ไขก๊อกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นอะไรเป็นสาเหตุได้รายงานไปแล้วนะครับว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายขั้วอำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยบีบจนกระทั่งเจ๊หน่อยเธอก็ไม่เหลือที่จะยืนดังนั้นเธอก็ตัดสินใจไขก๊อกดีกว่าถึงทางตันละมาเช้าวันนี้ขอไปที่อาจารย์โพคินพลกุลหลายคนก็สงสัยเป็น1ใน4ที่ยื่นใบลาออกและมีผล30พฤศจิกายนด้วยกรณีของอาจารย์โพคินหลายคนก็บอกว่าเพราะอยู่ในกวนเดียวกันกับหญิงหน่อยเมื่อหญิงหน่อยไปอาจารย์โพคินก็ไปด้วยแต่จริงๆไม่ใช่คำตอบสุดท้ายจริงๆนะมันมีเหตุปัจจัยอื่นคำตอบสุดท้ายมาจากคำเดียวจริงๆโง่เพราะคำคำเดียวเหรอทำให้คิดไม่ลาออกเลยตัดสินใจยื่นใบลาออกเย็นวันนั้นเลยขยายความสักนิดดีไหมคะคือเย็นคือเย็นต้องขยายมีการประชุมเขาเรียกว่ามีการประชุมคณะโปลิตบูโรของพรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะศูนย์อำนาจตัวจริงจริงของพรรคเพื่อไทยก็แล้วกันที่ตึกหนึ่งแถวถนนวิภาวดีค่ะคือปกติเนี่ยเวลาเขาจะประชุมอะไรที่เป็นความตายหรือเพื่อจะหาคำตอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปตัดสินกันที่ตึกหนึ่งแถววิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตวันนั้นคุยกันอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะ มันมีคำว่าโง่หลุดจากปากผู้หญิงคนหนึ่งเสียงดังฟังชัดแล้วยังไงทำไมคุณโพคินพอได้ยินคำนี้แบบเข้มงวดเสียงดังฟังชัดค่ะคำนี้คำเดียวก็ไม่รู้สิครับผู้หญิงคนนั้นไปฟังใครมาก็ไม่รู้นะจึงโพ่งคำว่าโง่นั่นคำนั้นคำเดียวจริงๆอาจารย์โพคินตัดสินใจเย็นวันนั้นไขก๊อกเลยไขก๊อกก็รู้อยู่แล้วหญิงหน่อยจะไปก็ไขก๊อกพร้อมหญิงหน่อยไปเลยจบๆกันไปส่วนคุณวัฒนาส่วนคุณพงศกรโดยเฉพาะคุณวัฒนาเมืองสุขสายตรงจันทร์สองล่านะแต่ไขก๊อกด้วยก็เพราะมีความรู้สึกว่ามันเกินไปมันเยอะกรณีหญิงหน่อยมันก็เกินไปทั้งกรณีของอาจารย์โพคินก็เกินไปไม่อยู่ดีกว่าจบทีนี้คำถามก็คือหญิงหน่อยจะไปไหนเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณปุ้นตีรัตน์สิริจันทโรภาสเลขากลุ่มเพื่อไทยพลัสเอาพูดตรงๆเลยสายตรงคุณหญิงสุดารัตน์สายตรงเด็กปั้นเลยดีกว่าเด็กปั้นเลยค่ะคือขณะนี้มันมีข่าวแพร่สะพัดว่าคุณหญิงหน่อยจะแยกวงแล้วจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่ตั้งอยู่แล้วพรรคการเมืองนั้นจะชื่ออะไรไม่สำคัญความสำคัญหรือนัยยะมาอยู่ตรงนี้ในแวดวงการเมืองเขาเรียกพรรคของคุณหญิงหน่อยว่าพรรคเพื่อไทย2เอาเป็นสาขาเหรอคะเอาไปกันที่ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกก็เป็นพรรคเพื่อไทย2แยกไปเป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่ไปที่คุณปุ้นดีกว่าไปคุณที่คุณปุ้นเลยนะคะคุณตีรัศริจันทโรภาสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ้นสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณอมรดาษครับตอนนี้ยังอยู่เพื่อไทยไหมคะยังอยู่พรรคเพื่อไทยครับไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้ถามคุณปุ้นเหมือนเดิมครับค่ะวันนี้ถามคุณปุ้น3คำถามเท่านั้นจริงๆคำถามที่1คุณหญิงไขก๊อกเพราะอะไรตอบตรงๆนะในฐานะเป็นเด็กปั้นเลยเนี่ยต้องตอบได้ผมต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าผมเองไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าเหตุใดคุณหญิงสุดารัตน์และผู้ใหญ่หลายท่านถึงตัดสินใจลาออกเพราะว่าผมไม่สามารถพูดแทนท่านได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมตรงๆว่าสมาชิกหลายคนก็มีความอึดอัดใจตั้งแต่มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับเพราะว่าโครงสร้างพรรคแล้วก็การที่ เราเคยนำเสนออะไรได้วันนี้มันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับสรุปก็คือสรุปคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาในพรรคนะครับมันจะมีพื้นที่ให้ถกเถียงกันแต่วันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนชุดใหม่มาก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้ถกกันได้เหมือนเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งสมมติอย่างประชุมใหญ่ปกติเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองจะมีประชุมใหญ่ทุกวันอังคารนะครับ
เพื่อให้อดีตผู้สมัครส.ส.อดีตส.ส.หรือส.ส.เข้าประชุมกันเสนอแนะความเห็นกันได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอนุญาตแค่ส.ส.เท่านั้นทำให้อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ทราบทิศทางว่าพรรคจะเดินอย่างไรแล้วเราจะไปตอบคำถามชาวบ้านได้อย่างไรนะครับท่าทีพรรคเพื่อไทยแล้วก็เราจะนำเสนอแนะอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าคณะทำงานด้านต่างๆเมื่อวันนี้การแต่งตั้งขึ้นมาก็เป็นการแต่งตั้งของคนที่เป็นเด็กของใครบางคนเท่านั้นไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกทั้งหมดซึ่งนะพรรคเป็นพื้นที่ตรงนี้ต่อเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยสมาชิกหลายท่านก็มีความอึดอัดใจกับสภาพพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับมันเลยทำให้การประชุมใหญ่ณตอนนี้เนี่ยจากเดิมมีเป็น100-200คนมีคนเข้าแค่20-30คนเองครับคุณบรรณัยครับครับด้วยความเคารพครับที่บอกว่ากรรมการชุดใหม่หรือศูนย์อำนาจใหม่หรือขั้วอำนาจใหม่ของเพื่อไทยนะไม่เปิดพื้นที่ให้นั้นนะครับไม่เปิดพื้นที่ให้เฉพาะสายของหญิงหน่อยเท่านั้นหรือเปล่าเอากันตรงๆเลยครับผมใช่ไหมครับแล้วผมอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาที่ไม่เปิดพื้นที่ให้แล้วแยกสายนู้นสายนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันได้ประโยชน์อะไรหรือเสียประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าอันดับแรกผมบอกเลยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมเป็นเพียงแค่อดีตผู้สมัครส.ส.แล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ทุกครั้งนะครับ okay. แต่การทำการเมืองแบบประเภทที่ว่าหากกลุ่มนี้ขึ้นกลุ่มนั้นทำไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเราทุกคนเป็นสมาชิกพรรคเหมือนกันนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราควรจะเอารวมทุกๆอย่างทำให้พรรคเป็นเอกภาพแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพรรคเพื่อไทยครับไม่ใช่ว่ามากีดกันคนนั้นเด็กคนนั้นเด็กคนนี้เพราะว่าในขณะเดียวกันเมื่อตอนที่คุณหญิงสุดารัตน์บริหารเราไม่เคยมีการที่จะมาแบ่งแยกว่าใครเป็นเด็กใครไม่เด็กใครนะครับคนจะมาจากพรรคชาติชาติคนมาจากกลุ่มไหนก็มารวมกันคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็มีทุกๆคนรวมๆกันนะครับอันนี้ผมพูดในนามส่วนตัวนะครับคุณนายคุณละครนะครับผมที่เป็นผมรักพรรคเพื่อไทยนะครับครับครับด้วยความเคารพคุณปุ้นด้วยความเคารพนะฮะคนอีกฝั่งนึงเขาก็โต้กลับคนอีกฝั่งนึงคู่อำนาจใหม่กรรมการบริหารชุดใหม่นี่แหละเขาบอกว่าก่อนหน้านี้หญิงหน่อยเถลิงอำนาจก็กวาดฝั่งของเขาเสียตกทะเลพอฝั่งของเขาได้ขึ้นมาเถลิงอำนาจภายในพรรคถ้าเขาจะกวาดสายหญิงหน่อยตกทะเลบ้างมาบวยอะไรก็คนละทีสิจะบวยอะไรอ่ะจะตอบอย่างไรจะตอบอย่างไรฮะอันนี้ผมต้องย้ำนะครับว่าผมพูดในนามส่วนตัวครับส่วนตัวผมไม่สามารถพูดแทนคุณหญิงหรือแทนใครได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกตามท่านวันนี้ผมอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนที่เขาบอกว่ามีฝั่งหนึ่งขึ้นมาก็ผักเป็นตกทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเท่าที่ผมดูมันก็ไม่น่าใช่นะครับภาพที่เห็นมีการกรรมการยุทธศาสตร์มาก็เห็นก็เห็นผู้มีอำนาจในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์อยู่ด้วยนะครับหรือว่าการตั้งกลุ่มเพื่อไทยพลัสมาตอนนั้นที่ผมเป็นเลขาธิการกลุ่มก็มีคนจากทุกๆกลุ่มทุกๆฝ่ายนะครับทั้งทางสาชาติไม่ใช่ทางสาชาติมีเพื่อนๆที่มาจากทุกจังหวัดมาอยู่รวมกันแล้วก็นำเสนอความคิดร่วมกันนะครับเราไม่เคยเป็นอย่างที่อีกฝ่ายเนี่ยเขาว่าเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดพื้นที่แล้วก็การประชุมใหญ่เนี่ยพักก็มีการถกเถียงกันแน่อย่างเต็มที่ไม่ได้มีกีดกันว่าให้คนนี้ห้ามเข้าคนนี้เข้าได้ไม่ได้กีดกันปฏิเสธไม่ได้กวาดใครตกทะเลมาถึงคำถามที่เป็นไฮไลท์ทุกคนรอฟังคำตอบกันนะครับพรรคใหม่ของคุณหญิงใช้ชื่อว่าอะไรครับโอ้นี่ผมไม่ทราบครับคุณนายคุณอมรลานครับสายตรงหญิงหน่อยไม่รู้แล้วใครรู้ครับคือวันนี้ผมคิดว่ามันยังพูดไม่ได้ครับว่ามันจะมีการตั้งพรรคใหม่หรือไม่หรือว่ามันจะนำไปสู่จุดนั้นหรือไม่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมเขาถึงออกมานะครับแต่ว่าการตั้งพรรคใหม่หรือไม่ผมว่าต้องถามคุณหญิงสุดารัตน์เองโดยตรงนะครับเพราะวันนี้ผมไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจะเดินยังไงต่อแล้ววันนี้ผมก็จะมีจุดยืนชัดเจนแล้วผมก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยยังสู้เพื่อพรรคเพื่อไทยเดินหน้าลงพื้นที่ในตามพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับแล้วก็ยังรักพรรคอยู่เหมือนเดิมครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับกลุ่มของคุณปุ้นจะยังไม่ไขก๊อกตามหญิงหน่อยใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับพรุ่งนี้ผมถามถึงพรุ่งนี้แผนในอนาคตถ้ามีความคิดไหมคะวันนี้ผมไม่ถามผมถามพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมหากพรรคยังเดินทิศทางแบบนี้ผมคิดว่าคงมีหลายคนที่ติดอัดใจโอเคที่รู้สึกเหมือนกับผมชัดเจนต้องพิจารณาหลายคนแต่ว่าวันนี้ผมก็พูดได้ว่ามันไม่ได้มีแต่ผมคนเดียวที่รู้สึกอึดอัดแบบนี้มันมีหลายคนที่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรรค
จะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเป็นยังไงต่อครับได้คำตอบแล้วต่อไปนะอนาคตแค่นี้เมื่อสักครู่ที่บอกไม่ตอบจริงๆคุณปุ้นตอบหมดแล้วนะขอบพระคุณคุณปุ้นขอบคุณเดี๋ยวคุยกันใหม่เดี๋ยวคุยกันใหม่ขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณแม่สุนันท์สวัสดีครับคุณตีรัศมีจันทโรภานะคะเลขากลุ่มเพื่อไทยพลัสสายตรงจริงหน่อยใช่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วมีหลายคนอึดอัดอนาคตไม่แน่ด้วยความเคารพนะมีข่าวแพทย์สภาหญิงหน่อยจะไปตั้งพรรคใหม่จะประทานโทษชื่ออะไรไม่ใช่นัยยะนัยยะของมันก็คือไม่ได้ไปไหนไกลหรอกพรรคที่จะแยกไปตั้งมันเป็นเพื่อไทย2แปลว่าอะไรเพื่อไทย2ยังเกาะเกี่ยวเรียงร้อยอยู่เหรอคะเขาพูดกันว่าก็รายงานตรงไปที่คนๆเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามีอิสระการบริหารจัดการพรรคตัวเองคนๆเดียวกันกับที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องรายงานนั่นแหละเขาว่ากันจริงไม่จริงมีโอกาสได้คุยกับหญิงหน่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันก็แล้วกันจริงๆก็อยากเปิดใจคุณหญิงสุดารัตน์นะจะได้รู้กันชัดๆไม่ต้องลือเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ